สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเว็บไซต์นะครับที่สร้างภาพนิ่งให้กลายเป็น AI เป็นคลิปวิดีโอนะครับเหมือนกับ D-ID แล้วก็เหมือนกับ HeyGen เลยนะครับชื่อว่า Witnose AI นะครับวิธีการใช้งานทำยังไงนะครับเปิด Google ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำว่า Witnose นะครับ Widnose นะครับจากนั้นเราก็เข้าไปที่เว็บนี้เลยครับนี่หน้าตาของเว็บเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ลงชื่อเขาใช้ด้วย Google หรือว่า Gmail ของเราได้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาในเว็บแล้วนะครับมันก็จะมีปุ่ม Create Free Video Now อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะคลิกเข้ามา Create นะครับหรือรอสักครู่ให้มันโหลดให้มันเต็มๆหน้าให้มันเรียบร้อยก่อนก็ได้นะครับจากนั้นอาจจะมีคำถามขึ้นมานะครับเราเลือกข้อใดก็ได้นะครับจะเป็นออเทอร์หรือว่านะครับโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยนะครับคลิกเลยนะครับก็จะปิดหน้าจอไปเสร็จแล้วก็จะมีนะครับคำแนะนำเราต่างๆนะครับ1ถึง4นะครับเราไม่อยากดูก็กดสคิปไปเลยอย่างนี้นะครับจะมีตัวอย่างเทมเพลตนะครับให้เราเลือกใช้นะครับเนี่ยเหมือนผู้ประกาศข่าวเลยนะครับว่าจะเป็นแบบแนวนอนแลนด์สเคปนะครับหรือว่าจะดูตัวอย่างแบบพอร์เทรตแนวตั้งนะครับเนี่ยเอาไปทำเป็นคลิปเรียลคลิป TikTok อะไรได้เลยนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ My Template นะครับเมนูด้านซ้ายมี Template Avatar นะครับ My Creation My File อะไรพวกนี้นะครับทีนี้นะครับอ่ะเราจะเริ่มสร้างงานของเรายังไงอย่างน้อยเราต้องเตรียมภาพนิ่งของเราไว้ก่อนแล้วนะครับแล้วก็มาเลือกรูปแบบว่าเราอยากสร้างงานในแนวไหนนะครับทีนี้นะครับผมจะเริ่มจากตรง Create Video ตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือเราจะมากำหนดอวตารของเราก่อนแล้วค่อยไป create ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตรงนี้เลยก็คือ create video นะครับคลิกบวกตรงนี้จากนั้นเขาก็จะมีคำถามว่านะครับอยากเอาตัวอย่างตามนี้นะครับถ้าเราเลือกตัวอย่างตามนี้มันก็จะมีพื้นหลังนะครับมีพื้นหลังหรือเราแบบอยากได้แบบ blank เลยนะครับก็คือว่างเปล่าแล้วก็เลือกว่าจะเอาแบบแนวนอนแนวตั้งหรือแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสมมติว่าผมจะเอาแนวนอน 16:9 นะครับผมก็คลิก 16:9 ตรงนี้นะครับพอคลิกเสร็จรอสักครู่นะครับนี่ก็จะเข้ามาที่หน้า edit นะครับหน้า edit นะครับก็จะมีพื้นที่ว่างๆตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีคำแนะนำของเรานะครับนี่นะ 1-4 นะครับก็คือใส่ข้อความของคุณไปตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกภาษาของคุณตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมจะกดสคิปไปเลยนะครับนี่นะครับกดข้ามไปเลยนะครับจากนั้นนะครับก็นะครับมีสต็อกแล้วก็ My Template ขึ้นมาให้เรานะครับกำลังโหลดดิ้งอยู่นะครับนี่เราจะสร้างจากเทมเพลตไหมนะครับหรือว่าเราจะสร้างจากแบงค์เลยนี่นะครับแล้วก็มาดูตัวอย่างนะครับถ้าเราอยากได้นะครับตามตัวอย่างนี้นะครับเราก็เลือกว่าจะเอาพื้นหลังแบบไหนนะครับหรือเราจะไม่เอาเลยเราก็เลือกเป็นแบงค์ไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับพอเลือกเป็นแบงค์เสร็จนะครับทีนี้เราก็จะมาใส่รูปของเรายังไงนะครับตอนนี้มันคือฉากที่1 นะครับฉากที่1มันก็จะมีคำว่าอวตารอยู่ตรงนี้นะครับให้เราคลิกไปที่อวตารนะครับเสร็จแล้วก็จะมีอัปโหลด My Photo นะครับให้ไปเลือกภาพของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับภาพของเรานะครับตามตัวอย่างเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนกับภาพนิ่งแล้วก็มีไม่มีพื้นหลังอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไปทำภาพนั้นมานะครับแล้วก็อัปโหลดเข้ามาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกอัปโหลดตรงนี้นะครับคลิกอัปโหลดตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับไปเลือกภาพนะครับในทีนี้ผมก็เตรียมภาพไว้แล้วนะครับนี่นะครับเป็นภาพเราจะเอาภาพที่ไม่มีฉากหลังหรือภาพที่มีฉากหลังก็ได้นะนะครับได้หมดเลยนะครับแล้วเราก็กด Open ขึ้นมานะครับพอกด Open ขึ้นมาเนี่ยภาพนิ่งของเราก็จะมาโชว์อยู่ตรงนี้นะครับฝั่งขวามือนะครับ Select a Voice นะครับเลือกใช้เสียงนะครับในการเลือกใช้เสียงมี2แบบก็คือเลือกใช้เสียงแบบ AI เลยหรือว่าเราอัดเสียงของเรานะครับเราอัดเสียงของเราแล้วก็เอาเสียงจริงๆของเราใส่เข้ามาก็ได้นะครับทีนี้ตอนนี้มันเป็นไทยแต่เสียงเป็นผู้หญิงอยู่อัชรานะครับวิธีการเปลี่ยนเสียงก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับไปหาไทยนะครับไทยอยู่ตรงไหนไทยนะฮะ STUVR ไทยนะครับจากนั้นก็จะมีนะครับให้เลือกว่าไทยอัชราไทยนิวัฒน์ไทยเปรวดีนะครับในทีนี้ผมเป็นผู้ชายผมต้องเลือกไทยนิวัฒน์อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วสปีดปกติก็คือ1นะครับ listen to the voice ก็คือลองฟังเสียงนิวัฒน์ดูซิแล้วก็คลิกตรงนี้ Windows AI นำความคิดของคุณมาสร้างวิดีโอคุณภาพสูงด้วย
วยอวตารและการพูดเสียงจาก AI ในเพียงไม่กี่นาทีก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้นะครับพอเราฟังเสียงตัวอย่างอ๋อถ้าเป็นเสียงนิวัตเวลาพูดมาก็จะเป็นเสียงนิวัตเลยนะครับภาพนี้ต้องการจะเอาพื้นหลังออกไหมนะครับถ้าเอาพื้นหลังออกเราคลิกสไลด์ตรงนี้นะครับมันก็จะรีมูฟแบ็กกราวด์ให้เราอัตโนมัติแบบนี้นะครับแต่ถ้าเอาออกแล้วมันไม่สวยเนี่ยนะครับก็อย่าเอาออกนะครับก็ไปใช้โปรแกรมที่นะครับที่มันลบเนียนๆมาก็ได้นะครับพอเราเลือกตามนี้เสร็จก็เลือก generate this talking photo เลยนะครับพอคลิกตัวนี้เสร็จนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าตัดต่อคลิปวิดีโอแล้วนะครับทีนี้ก็เลือกว่าเราจะใช้แบบอวตารแบบวงกลมหรือว่า circle นะครับหรือว่า square head นะครับก็เป็นภาพนี้หรือจะเป็น full photo เนี่ย full photo ก็จะเป็นขนาดภาพที่เรานำเข้ามาเลยนะครับทีนี้สามารถที่จะย่อขยายภาพได้ครับสว่าเอาไปเต็มๆภาพแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับก็ลองเลือกดูนะครับทีนี้นะครับเมื่อปรับไซส์ขนาดภาพเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ข้อความตรงนี้นะครับใส่ข้อความตรงนี้พิมพ์เอานะครับเนี่ยมันจะมีให้เลือกว่า show subtitle ไหมก็คือเวลาที่เราพูดให้มีข้อความตามเสียงที่เราพูดไหมตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มทดสอบฟังแล้วผมจะลบตรงนี้ออกนะครับแล้วผมก็ได้เตรียมนะครับพิมพ์คำพูดไปแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมก็จะ copy คำนี้ control c นะครับแล้วก็วางลงไปในนี้นะครับ Ctrl V แบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีตัวอย่างข้อความที่เราจะพูดเสร็จแล้วเราก็คลิกตรงนี้เลยนะครับฟังเสียงทดสอบดูสินะครับมันก็จะอ่านเสียงตามนี้ให้เรานะครับเดี๋ยวกำลังประมวลผลนิดนึงนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการทำคลิปวิดีโอจากภาพนิ่งของเราให้เป็นคลิปวิดีโอที่มีชีวิตด้วย AI ซึ่งจะทำให้ภาพนิ่งกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติมีการขยับปากตามข้อความที่เราพูดตามที่ท่านเห็นในคลิปนี้เลยนะครับนะครับตอนที่เราเทสนี่นะครับตัว AI ก็จะยังไม่ขยับปากนะครับแต่เวลาที่เจเนเรตออกเป็นวิดีโอแล้วนะมันถึงจะขยับปากนะครับถ้าเราไม่อยากให้มีข้อความตรงนี้อยู่ข้างล่างเป็นซับไตเติ้ลแล้วก็ปิดตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากโชว์เราก็เปิดนั่นแค่นั้นเองนะครับความเร็วก็ปกติ1เท่านะครับทีนี้ถ้าเรานะครับมีเสียงทีนี้เราไม่อยากใช้ข้อความนี้นะครับเราไปอัดเสียงตามนี้ไว้เป็นเสียงเราจริงๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาอัปโหลดตรงนี้ครับอัปโหลดไว้นะครับแล้วก็จะบันทึกจากเสียงสดๆเลยก็ได้นะครับหรือเราไปอัดเสียงมาแล้วนะครับเราก็ไปอัปโหลดเสียงขึ้นมานะครับตอนนี้ผมไปลองอัดเสียงมาแล้วนะครับนี่สวัสดีครับนี่นะครับก็กดโอเพนเข้ามาแบบนี้นะครับมันก็จะอัปโหลดเสียงจริงนะครับอันนี้เราจะได้เสียงจริงของเราเลยนะครับถ้าเราทดสอบฟังก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการทำคลิปวิดีโอจากภาพนิ่งของเราให้เป็นคลิปวิดีโอที่มีชีวิตด้วย AIซึ่งจะทำให้ภาพนิ่งกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติมีการขยับปากตามข้อความที่เราพูดตามที่ท่านเห็นในคลิปนี้เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเสียงที่ผมไปอัดมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะได้เสียงจริงนะครับจากนั้นนะครับพอเราพอใจทุกอย่างแล้วนะครับเราก็กด generate ตรงนี้เลยครับเพื่อให้สร้างเป็นคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับทีนี้ภาพนิ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นภาพที่มีชีวิตชีวาแล้วก็คือมันจะขยับปากนะครับเนี่ยแล้วก็รอให้มันเจเนเรตนะครับรอให้มันเจเนเรตนะฮะซึ่งตรงนี้เราสร้างได้ฟรีนะครับเราสร้างได้ฟรีนะแล้วก็นะครับตอนนี้ก็มีตัวทำคลิปวิดีโอจากภาพนิ่งก็มีหลายเว็บนะครับที่เจ๋งๆไม่ว่าจะเป็น Hegen นะครับ digitid.com อะไรพวกนี้นะครับรวมทั้ง Vidnote ตรงนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับถ้าใครกำลังมองหานะครับเครื่องมือนะในการสร้างผลงานนะครับสร้างสื่อการเรียนการสอนนะครับหรือเอาไปใช้ประโยชน์นะครับจากภาพนิ่งให้กลายเป็นภาพวิดีโอนะฮะซึ่งตามตัวอย่างนี้เห็นไหมครับว่าผมก็ไม่ได้เอาภาพจริงของตัวเองมานะครับแต่เป็นการสร้างภาพด้วย AI แล้วก็ใช้วิธีการสลับหน้าหรือว่า swap face นะครับให้มันเหมือนใบหน้าเราที่สุดนั่นแหละนะครับแล้วก็ภาพนั้นแหละมาทำนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เหมือนกับใช้ AI ได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเราไม่อยากพูดเองก็ใช้เสียง AI นะครับภาพนิ่งก็สร้างจาก AI อย่างเงี้ยนะครับทำภาพนิ่งให้เป็นคลิปวิดีโอก็ใช้ AI
เว็บไซต์สำหรับสร้าง AI เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรารอให้ครบ 100% เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่างานที่ออกมาจะเจ๋งแค่ไหนและเอาไปใช้งานได้ยังไงนะครับตอนนี้ก็96แล้วนะครับตรงนี้เปลี่ยนชื่อคลิปได้นะครับตรงนี้นะครับคลิกตรงดินสอนี้แล้วก็ตั้งชื่อคลิปวิดีโอนะครับเดโม AI นะครับเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับมันก็จะเล่นให้ดูตัวอย่างหนึ่งรอบนะครับเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะกดแชร์นะครับไปได้เลยนะครับหรือจะดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเนี่ยก็จะได้ 720p นะครับถ้า 1080p ก็คือ Full HD เนี่ยก็เป็นต้องเป็นโปรนะครับต้องจ่ายตังค์นะครับแต่720ก็ถือว่าคมชัดละนะครับใช้ได้แล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นะครับก็คือเลือกตัวนี้เสร็จแล้วก็นะครับกดดาวน์โหลดนะผมก็จะเซฟไปเลยอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับพอโหลดเสร็จนะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าไฟล์เนี้ยนะครับมันจะประมาณไหนนี่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่กำลังหาวิธีการนะฮะอยากทำภาพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวมีเสียงแบบนี้ก็ลองมาใช้แอป Vinos นะครับตามคลิปตัวอย่างนี้ได้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ